ตั้งอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานให้กับอาจารย์ผู้มาปฏิบัติวิปัสสนาในโครงการทุกท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความน้อมน้อมต่อพระพุทธเจ้ามีต่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มาเป็นด้วยพระธรรมญาติคุณพระฤาษีคุณและพระธรรมกรุณาธิคุณเราดำเนินถึงคุณครูบาอาจารย์ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่คุณมงคลอดีตที่ศึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีจำลองอดีตหัวหน้าศาสนาจารย์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอการมหาเถรมหาเถรมหาเถรตลอดระยะเวลาของชีวิตของการที่ท่านได้รับการถ่ายทอดรับการอบรมจากประเทศพม่าและต่อยอดจากครูบาอาจารย์หลายยุคหลายองค์จนมาให้เราได้ฝึกหัดปฏิบัติการจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้ปกติก็เป็นอาจารย์ท่านเจ้าคุณภาวนามารับแต่ทั้งด้วยที่เราได้ทราบกันว่าท่านอาภาษที่ท่านได้แสดงเปิดพระกรรมฐานขึ้นพระกรรมฐานให้เราคำเย็นวันแล้วก็ได้เล่าอาการเราได้รับรู้การแล้วก็ท่านมีเมตตาต่อพวกเรามากท่านที่ท่านอาภาษท่านก็ยังเห็นความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันนี้ผมก็ได้เป็น ได้ผิดพลาดประการใดจากผู้รู้ชี้แนะให้ด้วยกับการตั้งอารมณ์หมายถึงว่าการที่เราปฏิบัตินั้นต้องมีอารมณ์กรรมฐานซึ่งเราดูกันอยู่แล้วว่ากรรมฐานนั้นมีสองประเภทคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานบางทีเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสสนามันก็จะเข้าใจผิดว่าเอาวิปัสสนาว่าสมถะมาเป็นวิปัสสนาสมถะนั้นเป็นการที่มุ่งเพื่อให้จิตได้เกิดสมาธิอะไรมีอารมณ์เดียวจิตเดียวอารมณ์เดียวและอารมณ์ของสมถะนั้นอันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นปัญญาอารมณ์ที่ต้องให้ถูกกับจริตของผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้รับความก้าวหน้าได้รับความสงบอย่างรวดเร็วซึ่งสมถะกรรมฐานนั้นมีการบริกรรมเรื่องบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาเพื่อให้ได้อุปาหานิมิตกับปฏิภาคนิมิตเมื่อผ่านนิมิตทั้งสามตามลำดับขั้นตอนจิตก็จะขึ้นได้ฌานเรียกว่ามีความสงบเป็นระดับเป็นต้นไปตั้งแต่ฌานเป็นต้นฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอยู่ในพระสูตรถ้าพูดถึงในพระพิธรรมมีปัญจมฌาน4ในพระสูตร5ในของพระพิธรรมอนุภาพของสมาธิหรือว่าสมถะก็ได้สูงสุดโดยโลกียักษ์เป็นอัปปนาสมาธิได้โดยโลกียักษ์ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีอารมณ์หลากหลายได้ทุกอารมณ์โดยมีจิตเดียวแต่หลายอารมณ์และความแตกต่างกันอยู่ที่อารมณ์และก็จุดหมายปลายทางของวิปัสสนากรรมฐานก็คือมรรคผลนิพพานตัวเป็นโลกุตระและที่เราปฏิบัติก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแยกเพราะว่าสมถะก็คือชื่อของสมาธิที่มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องได้มาใช้ตัวในมรรคทั้ง8ก็มีสัมมาสมาธิซึ่งถ้าขาดสมาธิก็เป็นไปไม่ได้ที่การตั้งมั่นของจิตจะให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะได้ฉะนั้นเราอาศัยสมาธิแต่เพื่อประกอบกับด้วยปัญญาความมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแต่ว่ากรรมฐานก็คือการงานที่ตั้งฐานก็คือที่ตั้งกรรมก็คือการกระทำหรือว่าการงานหรือว่าเจตนาที่มุ่งให้เกิดสิ่งที่ต้องการอย่างเช่นสมถกรรมฐานก็คือการงานเพื่อที่จะให้จิตมีสมาธิได้ฌานได้ความสงบอันนั้นก็คือเป้าหมายสูงสุดก็ได้อำนาจทางปัญญามีฤทธิ์คือความสงบที่ต่อยอดไปที่เป็นอรูปฌานแต่ยังไม่พ้นจากกิ ส่วนวิปัสสนากรรมฐานก็คือการงานเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงกับวิแปลว่าวิเศษปัสสนาก็คือการเห็นกรรมฐานการงานเพื่อที่จะเห็นแจ้งจริงๆครับความเป็นจริงสมถะนั้นจะจำกัดเรื่องอารมณ์แต่วิปัสสนามันจำกัดอารมณ์วิปัสสนาที่เราปฏิบัติกันคือเราแนวสติปัฏฐานสี่ที่เราได้รับกรรมฐานเมื่อวานตอนเย็นไม่จำกัดอารมณ์ไม่จำกัดการก็คือเวลาไหนก็ได้ที่เราเจริญสติเช้าตลอดระยะเวลาของการที่เราสามารถรู้สึกตัวได้ขบฉันขับถ่ายที่ในมหาศาลาก็เจริญสติได้ที่ติดก็เจริญสติได้ที่หอฉันก็เจริญสติได้ท่านไม่จำกัดนั้นวิปัสสนาก็จะมีความกว้างขวางในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของเวลาทีนี้เรามาพูดถึงคำว่าตั้งอารมณ์ถ้าเราไม่เข้าใจว่าอารมณ์ของกรรมฐานนั้นวิปัสสนาเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์บางทีคนที่สมมาจากกรรมฐานทุกรุ่นที่ผ่านมาแล้วเราก็จะเดินอานาปานสติกันมาโดยบริกรรมพุทโธบ้างหรือว่าดูลมหายใจก็มุ่งให้จิตสงบปฏิบัตินี้ก็จะเข้าใจว่าเตะเราอารมณ์สภาวะของนั้นก็จะต้องมีการตั้งอารมณ์ใหม่เปลี่ยนรูปกับแต่ละท่านในละองค์มาจากในสำนักหลายสถานที่การปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปแต่เมื่อเราได้มารวมกันได้มาปฏิบัติในสถานที่เดียวกันโดยวิธีการปฏิบัติเราจึงต้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการปฏิบัติต่อการสอบอารมณ์เพราะว่าถ้าเราลงไปในงานตามอารมณ์เดิมที่เราเข้าใจก็จะยุ่งยากต่อการแก้ไขต่อการสอบอารมณ์แล้วก็ทำให้มีความเมื่อยช้าต่อการลงฉะนั้นเวลาที่เราได้มารวมกันปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติไปตามอารมณ์เดียวกันอันนี้เราพูดถึงที่ตั้งฐานคือที่ตั้งเราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งของการกระทำหรือว่าการงานหรือว่ากรรมฐานของเราก็เราต้องมีกายกับใจนี่แหละเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ที่กายที่ใจพลังทั้งหลายก็ที่กายที่ใจฉันว่าเราปฏิบัติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันกายถึงความสองยาวนาคือแต่ละท่านแต่ละองค์โดยในหมวดของสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีกายเวทนาจิตธรรมโดยเอากายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งการเจริญสติเป็นการรู้สึกตัวเราได้สวดมนต์ได้สวดสัทธายาสติปัฏฐานสูตรโดยอาศัยฐานทั้งสี่อาศัยกายเพื่อเอาไว้เป็นเครื่องรู้มันเป็นเครื่องระลึกไม่ ที่เรามีอย่างไรเรารู้ตามนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะอาศัยการมีความเพียรที่เราได้สวดอัตตาปีสัมปชัญโญสติมามีความรู้สึกตัวชัดเจนมีสติระลึกได้มีความเพียรเพราะว่าต้องเลือกทั้งเราจะรู้อาการของกายของเราที่จะชัดเจนในขณะความจริงที่เป็นปัจจุบันในขณะที่ยืนเรารู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งนอนรู้ว่าเคลื่อนไหวกับกิริยาที่นั่นด้วยกายที่ละวัยที่ละบทย่อยทั้งหลายอาศัยกายเป็นแค่รู้ว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเรากายนั่งที่เรากำลังว่านั่งหนอนั่งหนอหรือว่ายืนหนอเดินหนอนอนหนอขยับเคลื่อนไหวเรียบดก้มเหยียดคูถอยเดินหน้าถอยหลังหรือว่าตอนที่เราฝึกการสติปัฏฐานก็ดีเดินจงกรมก็ดีหรือว่าดูน้องพองน้องยุบก็ดีแล้วก็ดูอาการกิริยาการที่เนื่องในกายเพื่ออาศัยว่าเป็นกายแต่ไม่ใช่เราตามความเป็นจริงอาศัยระลึกรู้เพื่อไม่ยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพื่อไม่เห็นผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาการสติปัฏฐานก็เปลี่ยนมันเป็นการอุ่นเครื่องระวังไว้แล้วก็เป็นการวอร์มเพื่อที่ให้เราตอนจิตอยู่กับการเคลื่อนไหวที่มือที่แขนที่ลำตัวให้เราจะดูสภาพของความเป็นกายโดยรวมทั้งหมดแล้วก็มองยากแต่ถ้าเราดูการเคลื่อนไหวจะมีสภาวะของธาตุที่เป็นไปตามความเป็นจริงธาตุเย็นร้อนคู่นี้ก็คือสภาวะของธาตุไฟธาตุอ่อนแข็งคู่นี้ก็คือธาตุดินและเคลื่อนไหวดังตึงคู่นี้ก็สภาวะของธาตุลมเย็นร้อนอ่อนแข็งดังตึงให้ดูตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เพิ่มกำลังของสติสมาธิเกิดการสังเกตเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่มีจริงๆจะได้ทำลายความเห็นผิดให้ออกไปจากใจของเราเป็นเบื้องต้นแล้วเวลาที่เราทำการกำหนดรู้เรากำหนดด้วยความตั้งใจจริงๆเข้าไปจดจ่อให้จิตแนบกับอาการให้รู้สึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่กำหนดแบบทิ้งๆว่างๆไม่กำหนดแบบไม่ตั้งใจไม่กำหนดแบบเผลอจะต้องมีความจดจ่อเข้าไปสังเกตเข้าไปดูอาการถ้าเราทำแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงในเบื้องต้นคณิกะสมาธิที่เรากำหนดแต่ขณะหนึ่งที่เรามีหนึ่งหนอเป็นการเพิ่มกำลังของคณิกะสมาธิจะเป็นการตัดอะไรตัดความสืบต่อของอารมณ์ถ้าเราไม่ไปกำหนดไม่ไปจดจ่อความที่เป็นสันตติความสืบต่อที่เกิดขึ้นรวดเร็วเราก็จะไม่เห็นความเกิดความดับดังนั้นอารมณ์ปัจจุบันจะมีความสำคัญที่ให้เราได้กำลังของคณิกะสมา ด้วยอารมณ์ที่เข้าไปรู้สึกอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่การการสติปัฏฐานก็เปรียบเหมือนกับการวางการเดินจงกรมก็เหมือนกับการเริ่มต้นทำเป็นรอบก่อนที่เราจะให้รถเคลื่อนเราก็ต้องสตาร์ทแล้วก็อุ่นเครื่องแล้วก็เคลื่อนรถไปเปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมเกียร์ที่หนึ่งหลังจากเราเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิกับเดินเกียร์ที่สามที่สี่ที่ลดดิ่งไปได้ต่อเนื่องแล้วการเดินจงกรมก็ลักษณะเดียวกันที่เมื่อมีการเคลื่อนเราก็ต้องคอยสังเกตเท้าที่กระทบกับพื้นสัมผัสกายสัมผัสเรารู้สึกอย่างไรแต่เราปฏิบัติที่ในมหาศาลานี้คือมันเป็นพรมอาจารย์ก็รู้สึกถึงความนุ่มเวลาเท้าเหยียบสัมผัสลงไปก็จะมีอาการโยกลงไปให้เราสังเกตรับรู้ตำลังหรือว่าการตึงการหย่อนในบริเวณขาบริเวณแข้งที่ปรากฏโดยหลักใจความสำคัญของการกำหนดไม่ว่าเราจะกำหนดอารมณ์ไหนให้ความสำคัญเสมอกันว่าเราต้องจดจ่อกับอารมณ์นั้นเวลาเท้าที่เราก้าวเคลื่อนไปขวาย่างหนอสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆบางทีเราอาจจะไม่ทันขวาไม่ทันก้าวไปทันตอนหนอเราสัมผัสพื้นไปแล้วก็มีแต่ถ้าเรามีความเพียรอดทนตั้งใจเราก็จะรู้ตั้งแต่อันนี้เป็นเท้าด้านไหนข้างไหนการก้าวการเคลื่อนจะมีน้ำหนักเบาหนักยังไงความตึงความหย่อนเราจะได้สังเกตตรงนั้นได้ถ้าเรากำหนดแบบไม่ตั้งใจกำหนดแบบเรื่อยเปื่อยมันก็จะไม่เห็นอาการตรงนี้แล้วเราเดินจงกรมเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูลมหายใจแต่ลมหายใจนี้เบื้องต้นลมอยู่ที่จมูกกลางลมอยู่ที่กลางอกแล้วปลายลมอยู่ที่ท้องหรือว่าบริเวณสะดือให้เราจับดูอาการพองอาการยุบเป็นอยู่ตรงระหว่างถึงปีกกับสะดือสำหรับผู้ที่เคยทำนานมานั่งมาดูลมที่จมูกใหม่ๆจะจับตรงนี้ยากก็ให้เอามือทำที่ท้องก็ได้เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงการเคลื่อนของลมเลยทาบไว้ไม่ต้องกดและเวลาที่เราหายใจเข้าเราไม่ต้องไปเบรกเวลาหายใจแบบยืดอกให้ลมเข้าไปแบบช้าๆเบาๆลึกๆว่าพอลมไปสุดทางมันก็จะมีอาการทำให้ลมในท้องที่เรียกว่าลมทับผ่าวายโยเป็นกายสัมผัสมีการเคลื่อนโดยการที่เราดูท้องของน้ำยุบก็คือดูอาการปลายของลมแต่ก็มีให้เรารู้สึกได้ว่ามีการเคลื่อนทำไมถึงต้องมีหนอนี่จะเป็นสัพพัญญะของหนอยุบหนอหรือว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่บัญญัติเพื่อเข้าไปสู่ปรมัตถ์การเคลื่อนเป็นสัพพวะของลมมีตื่นมีไหวมีหย่อนมีแกว่งมีหมุนสัพพวะเหล่านี้ ถ้าสังเกตก็จะเกิดขึ้นแต่ใหม่ๆขอให้เราได้จับของให้ได้จับยึดให้ได้ท่านหนอทำไมถึงว่าการรู้สึกตัวของเราที่มีต่ออารมณ์อาการพองนั้นมันสมบูรณ์มันบริบูรณ์พองหนอว่าอาการของลมเคลื่อนสิ้นสุดแล้วยุบหนออาการเคลื่อนของลมสิ้นสุดแล้วถ้าเราไม่ไปจดจ่อไม่ไปใส่ใจไม่ไปสนใจก็จะไม่รู้สึกคำบริกรรมคำกำหนดกับอาการก็จะไม่ตรงกันก็จะคลาดกันไปบางครั้งเราไปว่าพองโดยที่เป็นคำเฉยๆไม่ได้ใส่ใจขาดความสนใจท้องก็อาจจะเป็นยุบก็มีในขณะตอนท้องยุบเราไปว่าพองก็มีอย่างนี้ดังนั้นใหม่ๆสำหรับผู้ที่กำลังอารมณ์แบบนี้ต้องมีแน่นอนแต่ถ้าเราตั้งใจสังเกตจดจ่อระมัดระวังกับการกำหนดเราก็จะได้ความตรงกับอารมณ์ปัจจุบันหมายถึงว่าตัวอาการกับความรู้ตรงกันคำที่ใช้พร้อมกันนั่นเป็นเครื่องยืนยันของการรู้สึกตัวของการมีสติได้การในการสมาธิพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะพูดถึงว่าในขณะที่เรากำหนดอารมณ์ทุกอารมณ์อย่างระมัดระวังตรงนั้นคือตัวศีลการสำรวมสำรวมระมัดระวังการกำหนดคือตัวศีลจิตที่ตั้งมั่นที่จดจ่อที่แน่วแน่กับการกำหนดตรงนั้นคือสมาธิการรู้ว่ารู้อะไรอารมณ์ที่กำลังปรากฏนั้นมีลักษณะอาการเช่นไรอันนั้นคือปัญญาการไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่เรารู้กับอารมณ์ปัจจุบันขณะหนึ่งเราเจริญกรรมฐานที่ว่ากรรมฐานของเราก็เจริญในขณะที่เรารู้อารมณ์ตามความเป็นจริงและอารมณ์วิปัสสนานั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์ก็คือสภาพที่มีอยู่จริงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นสภาวะของธาตุไฟถ้าไฟปรากฏเมื่อไรก็รู้สึกร้อนเมื่อนั้นอันนี้ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าไฟของที่ไหนไฟภายในไฟภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเป็นลักษณะเช่นนี้แต่เวลาเรากำลังดูอารมณ์ภายในกายภายในใจของเราก็จะเห็นความเป็นจริงที่เรียกว่าปรมัตถ์การเคลื่อนของลมดูลมที่ไหวที่ตึงที่หย่อนอันนี้ทางกายเวลาเราเดินจงกรมกับสติปัฏฐานนั่งสมาธิหรือว่ากายที่หนึ่งกับอิริยาบถทั้งใหญ่ทั้งย่อยแล้วก็กำหนดให้ตรงให้รู้ให้ชัดเจนแล้วกรรมฐานของเราก็จะค่อยๆเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานนั้นมุ่งหมายแค่ว่าอาศัยกายใจของเรานั้นเป็นเครื่องรู้โดยไม่ไปยึดไปติดไปถือว่าอันนี้เป็นกายของเรากายเราอันที่สองก็คือเวทนาเวทนาคือการเสวยอารมณ์มีทั้งหมดถ้าว่าไปแล้วโดยความเป็นวิปัสสนาก็คือรูปกับนามแค่นี้เองแต่ถ้าขยายออกไปแล้วก็กว้างแต่ถ้าจำกัดความรูปก็คืออาร ที่มีอยู่จริงแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้นั้นเราดูกายก็คือเหมือนว่าเราดูรูปนะดูกายดูร่างกายที่ปรากฏหรือว่าอาการคลองนะที่เนื่องด้วยกายที่อยู่ในกายก็คือสภาวะของรูปที่ไม่สามารถรู้อารมณ์อะไรได้ทั้งตัวคลองจะมากจะน้อยจะสั้นจะยาวจะเร็วจะช้าตัวเขาไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ตัวที่รู้ก็คือนามก็คือผู้รู้ตัวรู้ตัวรู้ทั้งอารมณ์ทุกอารมณ์รู้รูปก็ได้รู้นามก็ได้นั้นเวทนาจะเกิดขึ้นที่รูปเวลาเราเดินจงกรมนานๆวันนั่งก็จะมีการปวดการตึงการเจ็บการเมื่อยเป็นเม็ดเป็นชาอะไรต่างๆนี่อันนั้นก็คืออารมณ์จิตไปรับรู้เวทนาก็เกิดขึ้นเรียกว่าไปสวยอารมณ์เป็นทุกข์ที่กำหนดก็ให้รู้ว่าอันนี้เป็นเวทนาสักแต่ว่าคำว่าสักแต่ว่าก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่สักบุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นความรู้สึกถ้าเราพูดด้วยความเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนั่งก็ปวดผู้ชายนั่งก็ปวดก็มีชามีเจ็บแต่ถ้าเราว่าปวดหนอเจ็บหนอมันไม่ใช่ปวดของผู้หญิงมันไม่ใช่ปวดของผู้ชายไม่ใช่ปวดของท่าของเนรแต่เป็นความรู้สึกสภาวะที่เป็นวัฏมัฏธรรมเหมือนกันทีนี้เราจะวางใจยังไงนะเวลาที่ปวดถ้าเราวางใจไม่เป็นตัวปฏิฆะตัวโทสะก็จะเกิดขึ้นตัวความหงุดหงิดความไม่พอใจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทุกขเวทนาเนี่ยนะเราก็ต้องวางใจเหมือนกับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเด็กทารกเลี้ยงเด็กเล็กๆเวลาเด็กร้องแงร้องไห้ผู้ใหญ่ก็ต้องมีจิตที่เมตตาอย่างเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ให้เราคิดว่าอันนี้ก็คือเด็กเวลาที่เรากำลังแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความเมตตากรุณาต่อเด็กนั้นแต่เวลาปวดเรากำลังปวดน้องก็รู้สภาวะของความรู้สึกแล้วก็ย้อนมาดูใจที่กำลังด้วยว่าตอนนี้เกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็มากำหนดที่ใจเราไม่ชอบใจหนอไม่พอใจหนอเพื่อที่จะไม่ให้จิตไปปรุงแต่งตามความรู้สึกเวลาเรากำหนดสติเข้าไปแทนที่อะไรเข้าไปแทนที่โทสะเข้าไปแทนที่ความไม่พอใจนั่นก็เรียกว่ากำหนดเข้าไปตัดสภาวะของความไม่พอใจนั้นให้มันขาดไปได้แรงขึ้นก็เป็นสติที่จะเดินต่อเนื่องขึ้นมาแม้กระทั่งความรู้สึกสุขความรู้สึกสบายเราก็ต้องกำหนดเช่นเดียวกันสุขหนอสุขหนอสบายหนอสบายหนอแล้วก็มาดูใจของเราว่าพอใจเป็นใจกับความรู้สึกนั้นหรือเปล่าถ้ารู้สึกพอใจแล้วก็ต้องไปกำหนดพอใจหนอชอบใจหนอเพราะว่าทางสภาวะชอบใจไม่พอใจก็คือกิเลสทั้งสองตัวไม่พอใจเป็นโทสะพอใจเป็นโลภะและการเจริญสติก็เพื่ออาศัยเท่านั้นเองอาศัยก็รู้ว่าขณะนี้ความรู้สึก เกิดขึ้นยังไงโลภะเกิดหรือว่าโลภะโทสะเกิดหรือว่าโทสะถ้าเราไม่กำหนดมันก็เรียกเป็นโมหะก็คือหลงอะไรหลงไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้หรือว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างนี้เป็นต้นนั่นคือโมหะดังเวลาที่เรากำหนดทุกอารมณ์ถ้ามีความต้องการอยากได้ตรงนั้นก็คือโลภะไม่ว่าเราจะกำหนดอาการคลองถ้าคลองไม่มีหรือว่ามีน้อยแต่อยากให้ได้คลองชัดๆแล้วก็เป็นจำเป็นหรือว่าทำให้มันชัดแต่ตรงนั้นตัวต้นเหตุของการทำนั่นก็คือโลภะโดยบางทีแล้วถ้ามันไม่ได้ตามใจสิ่งที่ได้ปรากฏอยู่เป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าเราไม่กำหนดตามความเป็นจริงไม่พอใจตรงนั้นก็คือโทสะแล้วอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ไม่กำหนดอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตรงไหนดับไปยังไงอันนั้นก็เป็นโมหะแทนที่เราปฏิบัติเพื่อที่จะได้เจริญกุศลก็คือศีลสมาธิปัญญาและสติวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ขาดไปนั้นไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นเวทนาที่เป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องกำหนดตามความเป็นจริงแต่สมาธิจะชัดเจนกับอารมณ์ที่เป็นทุกขเวทนาอันนี้นำเวลาเรากำหนดทางเวทนาฐานที่สามก็คือจิตความคิดจินตนาการต่างๆทั้งหลายอย่างที่เกิดขึ้นถ้าผู้ที่เคยทำอานาปานสติหรือว่าดูลมในใจหรือทำสมาธิสมถะเวลามีความคิดมีความฟุ้งซ่านก็พยายามที่จะสะกดพยายามที่จะปฏิเสธไม่ต้องการว่ามันเป็นปฏิปักษ์กับความสงบแต่เราทำสติปัฏฐานวิปัสสนาความคิดความฟุ้งซ่านไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ลดไม่ได้เป็นอุปสรรคเมื่อเรากำหนดความคิดเราคิดหนอคิดหนอเราฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านหนอถ้าในความคิดในความฟุ้งซ่านที่เรากำหนดใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยทันเพราะว่าความที่เราสติในความรู้สึกตัวอาจจะยังอ่อนหรือว่าเราไม่กำหนดไม่ทันความคิดมันก็จะพาไปเกินไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดคู่กับจิตเขาจะผลิตความคิดมาเรื่อยๆแล้วความคิดเราไม่สามารถที่จะหยุดได้ว่าอยากคิดหยุดคิดไม่ให้คิดแต่เราอาศัยความคิดเป็นประโยชน์ของการเจริญสติก็คือรู้สึกตัวว่าคิดที่เรากำหนดคิดหนอคิดหนอคิดหนอต่อสติเกิดขึ้นความเพลินต่อเรื่องที่คิดต่ออารมณ์คิดมันก็จะหลุดไปดับไปมันคิดไปเองมันก็ใช้วิธีไปเองเดี๋ยวฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันบางทีเราไม่เข้าใจว่าเอาแล้วฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันมาเกิดขึ้นแล้วเราปล่อยให้มันเกิดแต่ความจริงเราไม่ได้ปล่อยแต่เรามันเป็นอารมณ์เราเป็นอารมณ์ของสติในปัฏฐานอนัมมณปัจจัยมีพระบาลีที่กล่าวว่าอกุศโลธัมโมกุศลสัทธานัสสะอนัมมณปัจจเยนะปัจจโยอกุศลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุ ศลได้แล้วเวลาเราสร้างซึ่งเป็นอกุศลก็จริงแต่เราอาศัยอกุศลนั้นเป็นอารมณ์ของสติซึ่งเป็นกุศลแล้วเรากำหนดฟุ้งหนอหนึ่งฟุ้งก็เข้ากับว่ากุศลก็เจริญหนึ่งครั้งกำหนดห้าฟุ้งสิบฟุ้งก็คือเจริญสติเจริญกุศลห้าสติสิบสติสิบกุศลห้ากุศลเราได้เป็นต้นอันนี้ที่เรียกว่าเรามาตั้งอารมณ์เพื่อเรามาทำความเข้าใจที่เรากำหนดอารมณ์ปัจจุบันนั้นทำไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้ก็ที่เราจะได้เข้าใจถูกต้องกับการเจริญวิปัสสนาและสติปัฏฐานสี่ถ้าเรากำหนดความคิดนี้ต่อไปนานๆเข้าก็สามารถที่จะแยกได้ว่าความคิดนี้มันต้นเหตุมาจากราคะซึ่งในสติปัฏฐานที่เราสวดกันในมวลจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะราคะเกิดขึ้นยังไงราคะนั้นดับไปยังไงแล้วทำยังไงถึงไม่เกิดขึ้นอีกหัวโทสะเกิดขึ้นถ้าเราไม่กำหนดเราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้คือราคะอันนี้คือโทสะหรือว่านี่จิตโอ้นี่จิตมันซ่าดังนั้นเรากำหนดที่บอกว่าเพื่อจุดประสงค์พุทธประสงค์ให้เราได้รู้ถึงการทำงานของความเป็นจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือเรารู้ในกายเรานี่แหละซึ่งเป็นธรรมะส่วนหนึ่งคือรูปธรรมแล้วก็ใจเรานี่แหละซึ่งเป็นธรรมะเป็นนามธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการเข้าถึงตามความเป็นจริงปฏิบัติธรรมก็คือกายกับใจของเรานี่แหละถ้าเราไม่กำหนดไม่เข้าไปรู้มันก็เป็นกายเป็นใจที่เหมือนกับคนทั่วไปหรือเหมือนกับตอนที่เราไม่กำหนดมันก็ไม่แตกต่างกันแต่ความเป็นกายเราใจเราของเราแต่เมื่อเรากำหนดมันก็จะเป็นสภาวะของธรรมะที่เรียกว่ารูปธรรมที่เรียกว่านามธรรมฐานที่สี่คือฐานธรรมอุปสรรคของสมาธิก็คือนิวรณ์กามฉันทะพยาบาทะทัจจอุปจารินังนิทะวิจิกิจฉาเรียนประคุณหลวงปู่ถึงประจักษ์พูดสั้นๆเข้าใจง่ายๆการมาฉันทะก็คือชอบพยายามมาทักไม่ชอบกินน้ำไม่ทักง่วงเราเอาเกียรติค้าทันจัดคงทราบวิจิกิจฉาก็ลังเลสงสัยชอบไม่ชอบง่วงสงสัยก็เรียกเป็นปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิจะกวนอยู่ตลอดชอบไม่ชอบมองสงสัยว่าจิตเวลาก็ไปไหลไปตามอารมณ์ที่ชอบก็จะปรุงไปไม่ชอบก็จะปรุงไปจิตที่จะให้สงบอยู่กับอารมณ์ที่ต้องการมันก็เป็นไปได้ยากเพราะพวกนี้จะก่อกวนด้านองค์ของฌานจึงไปปรับกับองค์ของนิวรณ์ทั้งห้าตัวองค์ของฌานที่มีห้าตัวก็คือวิตกวิจารวิติสุเอกคตาแต่ละตัวก็ไปปรับกันตัววิตกก็คือตัวยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็คือตื่นอารมณ์เนี่ยถ้าใช้มณีกรรมไปเพ่งกสิณยกตัวอย่างปฐมีกสิณไปบริกรรมดิ้นพอจิตท้อถอยจิตหมดโง่ ความเกียดค้านก็ต้องยกจิตเข้าไปสู่อารมณ์จากตัวนี้วิตกนะก็จะไปปรับตัวเห็นแล้วมีธรรมเวลาเรากำหนดอารมณ์ความยุบเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานเราปฏิบัติกันนะตัวตื่นนะตัววิตกก็คือเรายกจิตนะเข้าไปสู่อารมณ์ปัจจุบันเข้าไปใกล้ๆนะเข้าไปจดจ่อเข้าไปแนบให้มันชัดเจนถึงจะรู้สภาวะความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ตรงวิจารณ์อันนี้ก็จะเป็นตัวเขาคือกับอารมณ์ก็จะเป็นดับเป็นปากเป็นตัวลังเลสงสัยก็บางทีจะสงบไม่สงบก็จะคิดว่าสงบหรือยังแต่ถ้าจิตเขาเคลียร์อยู่กับอารมณ์ตรงนั้นวิจารณ์ก็จะไปปรับตัวความลังเลสงสัยแต่เวลาที่เรากำหนดอารมณ์ถ้าจิตเราอยู่กับอาการตั้งแต่ท้องเริ่มพองกำลังมีพองจนสิ้นสุดพองตื่นถึงว่าต่อไปจะเอาจิตไปสู่ที่ท้องนะแล้วก็ขอเคลียร์อยู่กับตรงนั้นนั่นนิวรณ์สองตัวก็ถูกระงับไปเช่นเดียวกันมีตกวิจารปิติเวลามีได้สมาธิถึงได้เป็นคณิกาสมาธิก็จะได้เกิดสภาวะของปิติทั้ง5 ประการแต่ใหม่ๆต้นๆก็อาจจะเป็นพวกคุณดังดาปิติปิติเล็กๆน้อยๆคณิกาปิติปิติเป็นขนาดแต่ถ้ามีกำลังขึ้นไปจริงๆในยานขั้นยาน2ยาน3สมาสมญาณยานพยานปิติก็จะชัดเจนโดยเฉพาะสมาสมญาณก็เป็นปิติโลดโลดตัวโยกไปโยกมาปิ่นไปปิ่นมาอะไรต่างๆอันนี้ทั้งเวลาสภาวะปิติเกิดขึ้นจิตที่จะมีความพยาบาทคิดพยาบาทโน่นนี่นั่นมันก็ถูกระงับไปเพราะกำลังของปิติเวลาที่เรากำหนดถึงต้องต่อเนื่องก็ถึงจะได้มีกำลังของสมาธิให้สู่ความเป็นปิติอนิการปิติอาจจะเห็นเป็นแสงเป็นภาพอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้สมาธิในกรณะในระดับต้นๆแต่เราก็ต้องกำหนดเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้เราเกิดความรู้สึกตัวว่าอันนี้เป็นสักแต่ว่าปิติสักแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมเมื่อก่อนที่จะเข้าสู่เป็นสมาธิก็จะมีความสุขก็จะได้ปรับกับตัวผมทราบเวลามีความสุขแล้วจิตที่จะไปคิดผมทราบในอะไรต่างๆนั้นจะมีเพราะว่าก็จะเข้าสู่สมาธิพอได้เป็นเอกคตามีสมาธิจิตนึกกำลังตั้งมั่นก็ปราบโอกรรมฉันทะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการทำกรรมฐานสมถะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเราก็เอานิวรณ์นี่แหละมาเป็นประโยชน์มาเป็นอารมณ์เวลาเกิดความรู้สึกชอบชอบน้องให้ดูสภาวะของความรู้สึกไม่ชอบน้องเวลาง่วงนอนหรือว่ามีความรู้สึกเกิดคล้ายขี้เกียจกำหนดก็กำหนดง่วงนอนขี้เกียจนอนไม่ชอบง่วงฟุ้งซ่านก็เช่นเดียวกันสงสัยถ้าเรากำหนดแล้วนิวรณ์มันก็เป็นประโยชน์แบบไหนก็เป็นประโยชน์ก็ได้รู้เป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์ที่เป็นความเป็นจริง สักว่าชอบไม่ชอบง่วงคงสงสัยนะไม่ใช่เราชอบไม่ใช่เราง่วงไม่ใช่เราฟุ้งนะไม่ใช่เราสงสัยจะเป็นนามที่เขาทำงานของเขาก็มีปัจจัยเกิดพร้อมขึ้นตอนนี้วอนจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับการทำสมถะจะเป็นประโยชน์กับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าเรากำหนดลงไปแล้วก็เกิดความรู้ชัดรู้แจ้งว่าตรงนี้นิวรณ์ตรงนี้นะกำลังปรากฏเมื่อเรากำหนดแล้วตามอารมณ์ปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างของเราก็จะค่อยๆขยับขึ้นก็จะเป็นขึ้นสู่วิปัสสนาการเกิดการดับมันก็ต้องต่อเนื่องถ้าเราไม่มีความต่อเนื่องมันก็จะไม่ไปถึงตรงนั้นอันนี้เริ่มต้นคือการตั้งอารมณ์นี้ทุกครั้งที่เราจะได้เข้าใจไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเราตั้งใจมาแล้วก็คิดว่าทุกคนทุกท่านต้องมีศรัทธาที่เชื่อว่าเรามาอาสนะวิปัสสนาอาสนะกรรมฐานที่มีหลักฐานการสอนที่มาจากพระไตรปิฎกที่เราสวดสัทยายสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักฐานยืนยันในการปฏิบัติของเราว่าเราไม่ได้ปฏิบัติไปแบบสัตว์ไปสัตว์ป่าไร้ทิศทางเมื่อเรามีความเชื่อมีศรัทธาก็ต้องมาศรัทธาในตัวเราเองว่าเราก็ทำได้ทั้งความอดทนก็ต้องมาเป็นธรรมะที่มาประคับประคองให้การปฏิบัติของเรามีความเด่นเดี่ยวมีความมุ่งมั่นความเพียรวิริยะที่ต่อจากศรัทธาก็คือไปสู่เป้าหมายให้ได้เป้าหมายของเรา45วันความอดทนความเพียรจากอาการบ้างจากสภาวะของทุกขเวทนาบ้างแล้วก็มันเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดเมื่อมีความเพียรสติมาจากความเพียรได้จากการมีสติแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการกำหนดแล้วเมื่อจิตเราได้สมาธิตั้งมั่นจากการมีสติเป็นให้เหตุให้เกิดสมาธิปัญญาการรู้ความเป็นจริงตามที่เป็นจริงได้เกิดมาศรัทธาและสติสมาธิปัญญาก็เป็นองค์ในโพธิปักขิยธรรมในความเบื้องต้นเพียรของเราก็คือเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรสร้างสติที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราขาดการกำหนดขาดความตั้งใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราตั้งใจเรามุ่งมั่นเราทนเรามีศรัทธาสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมาถ้าเราปฏิบัติตรงนี้ส่วนหนึ่งที่ทำมาด้วยความศรัทธาด้วยตัวเองด้วยความเชื่อมั่นว่าทำมาแล้วเราก็ต้องทำได้เพราะว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาตั้งเริ่มต้นมันก็ถ้าเรายังไม่เข้าใจก็เป็นว่าเราทำอะไรแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติการรู้ด้วยความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ว่าทำไปเพื่อ คับโดยธรรมชาติของจิตมันก็บังคับไม่ได้มันเกิดความท้อแท้ความเหนื่อยล้าความเบื่อก็ให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ของเที่ยวเป็นอารมณ์พุทธานุสติและนึกถึงคุณของพระองค์ท่านและนึกถึงคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์หลวงครูบาอาจารย์ก็จะมาเป็นสำนักเป็นศาลาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนั่นคือศรัทธาที่เขามีกำลังสร้างให้เราเป็นสถานที่ปฏิบัตินั่นคือผู้ที่ถวายพระทหารเป็นเจ้าภาพนำบ้านน้ำอาหารวัดสร้างเสนาสนะกุฏิที่พักที่เราได้อยู่ได้อาศัยแต่ว่าทุกอย่างที่เป็นปัจจัยในเรื่องกับการที่เราได้มาปฏิบัติตรงนี้ใจมันก็ได้เปลี่ยนเวลาจิตมันถอยก็ต้องยกขึ้นมาขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมีความคิดความบริโภคต่างๆแล้วก็พยายามให้รู้เท่าทันบริโภคเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆนี่นี่เป็นทัพเป็นวาสังฆาธิการรับผิดชอบนั่นเองแต่เราก็ต้องพยายามดูให้เท่าทันแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เรามาทำหน้าที่ตรงนี้เรามาสร้างกุศลสร้างสิ่งที่เป็นถ้าพูดไปก็คือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าส่วนต่างๆทั้งหลายที่เราเป็นประสงค์ในฐานะที่ยุคสมัยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นไปตามการเวลาแต่เราให้อยู่กับปัจจุบันตรงนี้เอาไว้ก่อนพวกนั้นเราทับไว้ให้อยู่กับตรงนี้เอาตรงนี้ให้จริงๆจังๆแต่เราคิดจะไม่ได้การปฏิบัติของเราก็จะไม่เป็นเพียงแค่ว่ามาให้อยู่ในช่วงของการอบรมเพราะว่าตามใดที่เราปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสถ้ายังไม่หมดมันก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ต้องทำไปเรื่อยๆทำไปหยุดแค่ไหนก็เหมือนกับเราเริ่มก่อไฟทำอาหารอะไรสำเร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องดับไฟที่ยังค้างอยู่ถ้ามันยังมีควันยังมีกลุ่มอยู่ก็ต้องดับให้มันสนิทการกิเลสของเราก็เช่นเดียวกันเราอาศัยกายอาศัยใจของเราที่ยังมีอยู่ในขณะตรงนี้ทำความเพียรเพราะว่ามีพระสูตรเดียวเลยนะตามที่ได้รับรู้จากศึกษาพระไตรปิฎกก็คือสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละที่พระองค์ตรัสถึงเรื่องของระยะเวลาของความสำเร็จ7 วัน7 เดือน7 ปีหรือว่าระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้กำหนดวันส่วนพระสูตรอื่นไม่ได้กำหนดวันชัดเจนเราก็กำหนดระยะเวลาของเราไว้ทำไม7 ปีก็ไม่ได้ก็เป็นปณิสัยของเราติดต่อไปในภายหลังนั้นก็ต้องมีวันด้านใดวันด้านหนึ่งโอกาสใดโอกาสหนึ่งเราปลุกจิตปลุกใจเอาไว้วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับการที่ได้ตั้งอารมณ์กับการของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการนั่งสติปัฏฐาน4ก็ขอโอกาสนี้อวยพรพระอาจารย์ทั้งหลายที่รัก กีฬาบริการผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาทุกท่านขอให้ได้ประสบกับความสุขความเจริญในพระพุทธพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเข้าถึงที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานในการทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านอาจารย์พระครูอาจารย์สมาธิวัฒน์ผู้ได้เป็นองค์ตั้งอารมณ์ให้แก่ที่ประสบการณ์โครงการนะครับขอให้เป็นบุญที่อาจารย์ได้เมตตาสงเคราะห์ตั้งอารมณ์ให้แก่คณะเป็นคณะที่ปฏิบัติเป็นบรมปัจจัยส่งเสริมเพื่อหนุนให้พระอาจารย์มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมของพระพุทธองค์และสำเร็จความปรารถนาในทุกประการสาธุครับหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวบางคนทำคณะที่ลักษณะใจนะครับคุณอาจารย์ก็จะสวดมนต์รับพระแล้วก็กลับไปเพื่อทำกิจส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับในเวลาแล้วก็พรุ่งนี้เป็นยามเช้านัดหมายสวดมนต์ตอนเช้ายามเช้าก็เวลาเดินมาถึงประมาณสี่มูลนิธิการก็4:30 น.ก็ได้มาบวชสวดมนต์มาพร้อมกันนะครับถ้าเป็นคนพูดยาวนะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทSo